ชาวสวนในพื้นที่ตำบลท่าแซะอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรตอนนี้มีความกังวลเป็นอย่างมากนะครับหลังเอกชนมายื่นเรื่องขอเข้าประธานบัตรทำเหมืองหินในพื้นที่เนื่องจากเกรงว่ามลภาวะจากเหมืองหินนั้นจะมีผลต่อสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะฝุ่นจากโรงโม่หินจะกระทบโดยตรงต่อการทำสวนทุเรียนที่สร้างรายได้มาอย่างยาวนานนะครับจึงรวมตัวคัดค้านไม่ให้มีโรงโม่หินเกิดขึ้นในชุมชนคุณสนธยาแก้วขำลงพื้นที่ไปดูสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่สัมปทานครับทุเรียนใกล้จะออกให้ผลผลิตในฤดูกาลใหม่ทำให้เกษตรกรชาวสวนทุเรียนในพื้นที่บ้านขอวงหมู่12ตำบลท่าแซะอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรต้องหมั่นดูแลให้น้ำจัดการสวนอย่างใกล้ชิดเพราะผลผลิตทุเรียนช่วยสร้างรายได้อย่างมั่นคงให้กับชาวสวนที่นี่มายาวนานหลายสิบปีแต่การรุกคืบของเอกชนซึ่งได้ยื่นขอประธานบัตรเหมืองหินบริเวณเขาสันกำแพงในตำบลท่าแซะได้สร้างความกังวลให้กับชาวบ้านที่นี่เป็นอย่างมากเพราะเกรงว่าพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะสวนทุเรียนจะได้รับผลกระทบจากมลภาวะของโรงโม่หินทุเรียนเนี่ยเป็นพืชที่ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟมากนะครับกับสภาพอากาศกับสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยนะครับยิ่งถ้าฝุ่นละอองปิดปากใบเนี่ยเราแทบที่จะทำไม่ได้เลยต้นจะตายด้วยซ้ำครับเพราะว่าโรคอะไรที่มันจะตามมาทีหลังเนี่ยและแน่นอนว่ามันจะกระทบกับแหล่งน้ำของเราด้วยครับเพราะว่าแหล่งน้ำของเราเนี่ยเขาวงเนี่ยเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ด้วยน้ำมาอย่างยาวนานนะครับเราทำเกษตรกรรมมาอย่างยาวนานนะครับไม่เคยที่จะขาดแคลนน้ำดินเป็นสีแดงบ่งบอกว่ามีแร่ธาตุสารอาหารที่อุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากทำให้ประชาชนในพื้นที่หมู่12ตำบลท่าแซะส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรโดยกว่าครึ่งหนึ่งทำสวนทุเรียนซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของจังหวัดชุมพรรองลงมาเป็นสวนปาล์มและยางพาราซึ่งในแต่ละปีเกษตรกรโดยเฉพาะชาวสวนทุเรียนหลายคนมีรายได้นับ10ล้านบาทด้านหลังผมก็คือภูเขาสันกำแพงที่ชาวบ้านระบุว่าเอกชนได้ยื่นสัมปทานบัตรเพื่อทำเป็นโรงโม่หินแต่พวกเขาระบุว่าพื้นที่แห่งนี้ไม่เหมาะสมที่จะทำเป็นโรงโม่หินเนื่องจากด้านหลังที่เป็นภูเขานั้นมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และที่สำคัญบริเวณโดยรอบก็เป็นพื้นที่การเกษตรคุณภาพสูงโดยเฉพาะการทำสวนทุเรียนที่สร้างรายได้อย่างมั่นคงให้กับชาวบ้านในพื้นที่มายาวนานครับเอกสารรายชื่อประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่หมู่12ตำบลท่าแซะซึ่งได้ร่วมกันยกมือและลงชื่อคัดค้านประธานบัตรโรงโม่หินก่อนหน้านี้นั้นทางผู้ใหญ่บ้านได้เก็บรวบรวมไว้เป็นอย่างดีเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันไปยังบริษัทภูทองอันดาจำกัดซึ่งได้ยื่นขอประธานบัตรเหมืองหินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบเจตนารมณ์ของชาวบ้านว่าไม่ต้องการให้มีโรงโม่หินเกิดขึ้นในพื้นที่ทำประจักษ์ของหมู่บ้านผมให้เหตุผลว่าในพื้นที่ของเราตรงนี้มีโรงโม่หินอยู่2โรงเราเห็นอยู่แล้วผลกระทบมีตรงไหนชาวบ้านก็รู้ผมเลยทำประจักษ์คมกับชาวบ้านก็ไม่เห็นด้วยป้ายคัดค้านโรงโม่หินถูกติดตั้งกระจายอยู่หลายจุดในพื้นที่ตำบลท่าแซะเพื่อสื่อสารว่าชาวบ้านขอวงไม่ต้องการโรงโม่หินและต้องการให้เอกชนยุติการขอประธานบัตรเหมืองหินหลังมีความพยายามยื่นขอสัมปทานมาแล้วถึง2ครั้งและขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงให้ชาวบ้านรับทราบด้วยว่าหลังชาวบ้านคัดค้านมาอย่างต่อเนื่องจะยังมีกระบวนการยื่นขอสัมปทานบัตรอีกหรือไม่เราก็เลยขอวิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ติดตามเรื่องนี้ให้เราให้ทางหมู่บ้านหมู่12ด้วยนะคะว่าท่านคิดยังไงกับที่ว่าได้รับหนังสือของเราที่คัดค้านในงานนี้ที่ไม่ให้สร้างโรงโม่หินท่านคิดยังไงขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามเรื่องนี้ให้เราด้วยล่าสุดมีรายงานว่าทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพรและสำนักศิลปากรที่12จังหวัดนครศรีธรรมราชได้เลื่อนการเข้าสำรวจเขาสันกำแพงซึ่งเป็นแหล่งขอประธานบัตรเหมืองหินและชุมชนโดยรอบหลังประชาชนในพื้นที่ได้รวมตัวคัดค้านอย่างต่อเนื่อง
แต่ขณะเดียวกันมีรายงานว่ามีการเจรจาผ่านผู้นำเพื่อให้เชิญตัวแทนชาวบ้านไปดูงานเกี่ยวกับเมืองหินที่จังหวัดตรังจึงยังเป็นประเด็นที่สร้างความกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านขอวงตำบลท่าแซะสนธยาแก้วขำไทย PBS รายงาน